ถ้าเกิดว่าผู้ก่อเหตุออกมาได้ก็คือในประสิทธิ์เนี่ยหนีแน่แน่นอนครับแต่นี่คือว่ายังไม่ทันได้ออกมาแต่ว่าคือออกมาภายนอกไปที่ศาลหนีจริงเลยคือข้อดีมากนะครับที่ทางไทยเบสช่วยประสานแล้วผมก็ได้ติดตามติดตามต่อไปก็คือว่าได้ไปยืน่นหนังสือดักทางไว้ก่อนเพราะว่าเขาจะมีอีกหลายอย่างที่เขาจะทำคือเช่นว่าระดมคนไปเตรียมตัวจะไปปั่นป่วนในศาลเพื่อเพราะาเขามีกลุ่มที่เหมือนกับสะกดจิตไว้พร้อมแล้วแล้วก็พอให้เกิดความวุ่นวายเนี่ยเขาก็จะ หลุดออกมาเขาจะยิ่งทาหลายหลายอย่างแล้วก็ข้างล่างสารนี่ก็มีคนจอดรถสตาร์ทรอที่จะขับพาเขาไปต่างประเทศแล้วะนะครับไปช่องธรรมชาตินะครับถ้าเขาไปยี่สิบสองนี่จะเป็นวันวันอัป,ปยที่สุดอีกวันหนึ่งที่เราสามารถมีคนแหกหักสารได้แต่โชคดีมากที่ทางไทยพีวสีสได้ประสานทางท่านธนก,กิจนธนก,กิจก็รีบติดตามดูนะครับก็เลยทําให้ป้องกันแผนของการหนีไปได้ครับดิฉันแอบไปรู้มาว่าคุณแทนคุณอาจจะรู้ข่าวลึก,ลกข่าว,ข,าวข้างใน อยากจะทราบหน่อยวันที่เรารู้แผนในการหนีของเขาเป็นยังไงบ้างวางลําดับแบบไหนพอจะทราบมั้ยคะคือเขาวางแผนมาตั้งแต่จริงๆวางตั้งแต่ก่อนที่เขาจะรู้ตัวว่าจะต้องไปมอบตัวแล้วก็วางตั้งแต่ระบบท,ทําธุรกิจเนี่ยเขารู้ว่าจะต้องทางหนีทีไล่เป็นยังไงแล้วก็จะต้องสร้างภาพสร้างอะไรคือวางแผนหลาย,ลายซ้อนหลายชั้นประมาณ5 6ชั้นแล้วก็แต่ว่าในบรรดาคนที่เขาวางแผนเนี่ยมันมีคนที่สํานึกผิดนะครับ,รบก็อาจจะมาคุยให้ข้อมูลกับผมเชิงลึกมากรู้ว่าเขาเนี่ยทำหลายขั้นตอนมาก ั้งใช้พระเดชพระคุณบ,บุญบุญบุอะไรหลายอย่างนะครับเอาเป็นว่าสรุปง่ายๆเนี่ยผมรู้เชิงลึกมากว่าเขาจ่ายยังไงดูแลใครยังไงแล้วก็ทําอะไรอีกหลายอย่างแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเ,เป็นเครือข่ายที่เขาหลอกลวงแล้วก็กดทับไว้นะครับว่าถ้าฟ้องเขาทําอะไรไม่ดีเขาเนี่ยเขาก็จะไม่จ่ายเงินนะ ตอนที่เขาออกเขาจะจ่ายคนที่ดูแลเขาก่อนคือให้คุณให้โทษนะครับสเต็กแอนด์คาร์ลอตนะคือให้คุณให้โทษแบบแยกแยะชัดเจนใครที่ฟ้องเขาเด้ยวยในคดีเขาก็เขาก็จะสู้กับทุกกรณีรวมทั้งว่าฟ้องคนอย่างผมเนี่ยเขาเรียกสแลปซูฟ้องปิดปากนะครับไม่ให้ทําเคลื่อนไหวแต่ผมไม,ไม่เคยกังวลเรื่องพวกนี้นะครับก็สู้กันไปตามหลักหลกากรคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยรายการสถานีประชาชนยอดมังสามนะผมแล้วก็คุณดิรรัตน์เนี่ยมีโอกาสได้สัมภาษณ์คุณแทนคุณด้วยณตอนนั้นมีข้อมูลหนึ่งที่ มีเจ้าหน้าที่ไปเกี่ยวข้องจ่ายกันขนาดไหนพอบอกได้ไหมฮะก็โดยประมาณก็ประมาณ10ล้านหมายความว่าในทั้งระบบนะครับไม่ใช่คนเดียวเพราะว่าเขาจ่ายจ่ายไว้ตั้งแต่ตอนเข้าไปอยู่ในเรือนจําในการที่จะให้ดูแลเขาเป็นกรณีพิเศษไปอยู่แดนสิบแล้วก็ป่วยแล้วก็สื่อไปถึงว่ามีนายแพทย์ที่เซ็นว่าเขาป่วยมีอาการทางหัวใจเหนื่อยง่ายหอบง่ายสูงอายุต้องแยกไปดูแลเฉพาะนะครับก็ การจะได้ใบรับรองมานี่ก็ไม่ธรรมดานะครับใช่ฮะแล้วก็เพราะมันเสี่ยงต่อการผิดจรรยาบรรณแพทย์แต่ก็ยอมเสี่ยงเพราะอะไรการได้กุญแจมาเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากที่สุดแต่ก็ได้มาแล้วแล้วก็ไขเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกนิดเดียวก็ได้ออกแล้วเลยสามชั้นนะครับค่ะโอโ้โหถ้าเขากระโดดเด้งๆๆเดอีก3มทีก็ไปได้แล้วนะครับดูสิรู้ลึกขนาดนั้นนะครับแต่เห็นบอกว่ารู้ลึกขนาดว่ามีหญิงคนหนึ่งที่อยู่นอกเรือนจํา คอยให้การช่วยเหลือสนิทมากค,คอยไปคุยกับลูกค้าให้อันนี้เป็นยังไงคะโอ้เป็นน้มน้าวเลยครับหให้ยังเลยครับเนี่ยผมก็พยายามให้ข้อมูลทางทางสื่อมวลชนก็ดีหรือว่าเดี๋ยวรวบรวมแล้วก็พยายามประสานกับทางปอสอเป็นระยะ